ความเคว้งคว้างไม่รู้เป็นไงมีวันที่ไกลห่างบนวันฟ้าและกดดาวให้บอกเดี๋ยวก่อนฉันฝากไปบอกตติด้วยนะว่าวันพรุ่งนี้เช้าคุณพระจะเอาพินัยกรรมฉบับใหม่มาให้ฉันเซ็นแล้วจากนั้นสมบัติทั้งหมดของฉันจะเป็นของการกุศลทันทีเธอสองคนมากเลยนะที่อยู่เคียงข้างฉันมาตลอดยิ่งฉันเจ็บออดๆแอดแบบเนี้ยมีแต่พวกเธอเท่านั้นที่เป็นห่วงเป็นใยแต่ฉันคงจะอยู่เป็นภาระให้พวกเธออีกไม่นานหรอกทำไมทรงรับสั่งอย่างนี้ล่ะเพคะฉันแก่มากแล้วนะแม่พุตานจะตายวันตายพรุ่งฉันก็ไม่รู้โอ้ยอย่ารับสั่งเรื่องตายสิเพคะโบราณก็ถือแต่ฉันไม่ถือคนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องตายมันฝืนไม่ได้หรอกแต่เวลาเนี้ยใจฉันมันไม่มีความสุขเลยตติจะรู้ไหมนะว่าญาณรักเขามากแค่ไหนฉันถึงไม่อยากให้เขาไปโผพันกับผู้หญิงอย่างแม่กาดามณีอีกไม่นานหรอกเพคะคุณติก็ตาสว่างออกไปกันเถอะฉันจะนอนละให้หม่อมฉันอยู่เฝ้าไหมเพคะไม่ต้องฉันอยากจะนอนคิดอะไรเงียบๆคนเดียวเพคะเดี๋ยวก่อนและไม่ต้องล็อกประตูนะเผื่อฉันเป็นอะไรไปจะได้ช่วยทันนุ่นประตูหน้าต่างเนี่ยปิดให้หมดทุกบานนะแล้วไฟด้วยปิดให้หมดทุกดวงเข้าใจไหมแกจะไม่มีวันได้มาอยู่ขัดขวางความสุขของฉันอีกWe'll be right back.
คิดละสิว่าผมไปอยู่ที่ต่างจังหวัดความจริงแล้วผมไปอยู่ที่นี่ก็คอยจับคุณยังไงล่ะคุณจะฆ่าท่านเจ้าใช่ไหมไม่ได้ฉันไม่จะมาพูดโกหกคุณต้องการฆ่าท่านย่าเพราะท่านย่าขวางทางการเป็นสะพ้ายของสุริยการของคุณคุณอยากได้เงินอยากได้สมบัติของสุริยการนักใช่ไหมใช่ไหมหยุดนะการทำอันนี้ตัวจับไว้เร็วเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเกิดเรื่องใหญ่จากคุณสายจบเรื่องกันสักทีนะแม่การดามณีถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณต้องได้รับโทษจากสิ่งที่คุณทำไว้โอ้ยใจหายใจคว่ำหมดเลยนะเพคะแต่ยังไงอะคนชั่วมันก็ต้องแสดงท่าแท้ถ้าว่าจับได้ไม่ทันแล้วก็ท่านหญิงจะทรงได้รับอันตรายนะเพคะติทำอะไรทำไมไม่บอกกันบ้างทำแบบนี้มันเสี่ยงรู้ไหมผมต้องการให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นความลับให้มากที่สุดครับเพราะผมต้องจับการดามณีให้ได้คาหนังคาเขาเธอถึงจะดิ้นไม่หลุดแต่ถ้าพลาดท่านหญิงทรงเป็นอะไรไปแล้วเราจะทำยังไงกันทำอะไรทำไมไม่คิดให้ดีก่อนล่ะลูกฉันเป็นคนบอกให้ตติทำแบบนี้เองแล้วคุณติเตียทราบได้ยังไงล่ะคะว่าคุณการดามณีจะลงมือคืนนี้การดามณีเนี่ยเธอต้องลงมือคืนนี้ครับก่อนที่ท่านย่าจะเซ็นพินัยกรรมฉบับใหม่ในวันพรุ่งนี้และก่อนหน้านี้เนี่ยผมเลยให้คุณพระนำเอาทะเบียนสมรสปลอมมาหลอกให้เธอตายใจผมจะได้คอยจับพิรุธเธอยังไงล่ะครับแล้วตอนนี้ทะเบียนสมรสก็ถือเป็นโมฆะแล้วครับยังดีไม่น่าทำอย่างนี้เลยผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันล่ะครับจนผมต้องจับเธอให้ได้ด้วยตัวผมเองแล้วยินดีจะเป็นไงบ้างครับทั้งพยานและหลักฐานครบขนาดนี้เนี่ยคงดิ้นไม่หลุดแน่ๆครับถ้าการดามณีถูกตำรวจจับแล้วพี่การก็จะต้องพ้นผิดใช่ไหมคะอันนี้ต้องรอทางตำรวจเขาครับว่าเขาจะทำอย่างไรผมมาขอประกันตัวคุณการดาวสีผมยังให้ประกันตัวไม่ได้หรอกครับทำไมล่ะครับนี่เมื่อเราก็รู้แล้วว่าการดามณีเป็นผู้บริสุทธิ์การดามณีต่างหากที่เป็นคนผิดนะคดีของการดามณีคือพยายามฆ่าการดามณีส่วนคดีของการดามณีคือพยายามฆ่าท่านหญิงลักษมีสองคดีนี้เป็นคนละคดีกันซึ่งเป็นคดีอุกชะกันแต่ผมเชื่อนะครับว่าการดาวสีไม่มีทางที่จะเป็นคนทำร้ายการดามณีอย่างแน่นอน
ความเชื่อของคุณมันพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอกทางตำรวจต้องหาพยานและหลักฐานมาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของคุณกันดาวศรีเพราะถ้าจะให้ผู้ต้องสงสัยพ้นผิดตำรวจต้องหาข้อพิสูจน์2อย่างนี้ชัดเจนก่อนว่าการดามณีถูกจับข้อหาพยายามฆ่าท่านหญิงค่ะฆ่าท่านป้าแล้วคุณการดาวสีล่ะคะทางตำรวจว่ายังไงบ้างตำรวจยังไม่ให้ประกันตัวยายการเลยค่ะสักทีสิคะคุณจะได้พูดในสิ่งที่คุณควรจะพูดอดทนไว้ก่อนนะครับอีกไม่นานคุณก็ต้องได้ออกจากที่นี่เมื่อตำรวจเขาสืบหาพยานหลักฐานได้ครบแล้วใครล่ะคะที่จะมาเป็นพยานให้ฉันมันต้องมีสักคนสิครับที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี ฉันจะไม่ยอมแพ้น้องนี่ล่ะคะตอนนี้แกเป็นยังไงบ้างจริงถึงการดาวสีก็ต้องติดด้วยติอย่าหวังมันจะรอดออกไปมีความสุขติได้เดี๋ยวครับ
จะรู้จริงๆว่าระหว่างฉันกับพี่นะใครจะได้ออกไปก่อนกันถ้าพี่ออกไปได้พี่จะหาทางช่วยน้องน้องไม่ต้องกลัวนะยังไงพี่ไม่มีทางทิ้งน้องเด็ดขาดแน่ใจได้ไงว่ากิจจะได้ออกไปน้องนี่น้องก็รู้ว่าพี่ไม่ได้ฆ่านายวสันต์แล้วพี่ก็ไม่ได้ทำร้ายน้องด้วยทุกอย่างน้องทำของน้องเองคนเดียวทั้งนั้นฟังเดี๋ยวนี้ถ้าแกไม่อยากตายตัวเองน้องนี่ช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นไม้หกมาไงช่วยด้วยหยุดเดี๋ยวนี้นะจะทะเลาะกันไปถึงไหนเป็นพี่น้องกันแท้จ่าแสงเดี๋ยวช่วยจับสองคนนี้แยกห้องขังอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันตายพอดีฟื้นขึ้นมาแล้วยอมพูดความจริงเรื่องทุกอย่างมันคงจบลงสักทีนะคะแล้วเขาจะยอมพูดเหรอคะคุณวิไลวันฟื้นแล้วค่ะคุณวิไลวันคะเป็นยังไงบ้างคะคุณวิไลวันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณคะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะฉันมาให้ปากคำคดีฆาตกรรมนายวสันต์ค่ะดิฉันขอยืนยันค่ะว่าการดามณีเป็นคนฆ่านายวสันต์จริงๆแล้วทำไมคุณถึงยอมกลับคำให้การที่เคยให้ไว้ครับเพราะการดามณีสั่งเก็บฉันด้วยอีกคนไงคะขนาดฉันเป็นเพื่อนเขาเขายังทำกับฉันขนาดนั้นได้โชคดีนะคะที่ฉันรอดมาได้แล้วนับภาษาอะไรกับคนอื่นที่ขัดผลประโยชน์เขาล่ะคะเราไม่ใช่แค่นายวสันต์ที่ถูกการดามณีฆ่านะคะยังมีคุณอุไลแม่เลี้ยงของเขาอีกคนแล้วผมจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดและอีกอย่างคุณการดาวสีไม่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมใดๆทั้งสิ้นค่ะ
การดาวศรีครับตอนนี้คุณพ้นข้อกล่าวหาทุกคดีแล้วครับเพราะคุณวิไลวันเนี่ยได้ให้ปากคำว่าฆาตกรตัวจริงเนี่ยคือคุณการดามณีและส่วนเครื่องใช้ส่วนตัวของคุณเนี่ยผมได้เตรียมไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับขอบคุณค่ะพี่การในที่สุดเธอก็ออกมาจนได้อ่ะฉันดีใจกับเธอจริงๆดีนะคะที่คุณวิไลวรรณน่ะยอมมายืนยันความบริสุทธิ์ให้กับคุณการดาวศรีไม่เช่นนั้นน่ะคุณการดาวศรีจะต้องตกเป็นแพะรับบาปถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่คนกระทำผิดตัวจริงจะต้องได้รับโทษขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะไปกันเถอะค่ะออกมาได้แล้วถึงเวลาไปขึ้นศาลแล้วการดาวศรีเถอะครับถ้าคุณอยากได้อะไรผมจะให้คุณทุกอย่างเลยเป็นห่วงมันมากใช่ไหมรักมันมากใช่ไหมแกสองคนไม่มีวันได้อยู่ด้วยกันถ้าฉันตายมันต้องตายไปด้วยWhat?
ำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วมีการดาวสีเป็นอะไรไหมเนี่ยสาวผมเป็นยังไงบ้างครับทั้งคู่ก็พ้นขีดอันตรายแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้สติเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยศีรษะกระแทกพื้นแล้วก็มีคนหนึ่งได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองอาจจะมีผลข้างเคียงได้หมอก็ขอตรวจให้ละเอียดทีนะครับคุณหมอคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าแม่การดามณีหรือการดาวสีที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองหมอคงยังตอบไม่ได้นะครับคงต้องรอให้ทั้งคู่เนี่ยฟื้นขึ้นมาก่อนนี่เธอทำไมยังไม่เอาป้ายชื่อไปติดให้คนไข้อีกตอนที่คนไข้เข้ามาห้องฉุกเฉินกำลังวุ่นวายค่ะพยาบาลก็มีไม่พอดิฉันก็กำลังเปลี่ยนชุดให้กับคนไข้ทั้งสองคนก็เลยยังไม่มีเวลาไปติดอะค่ะแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือคุณการดามณีและใครคือคุณการดาวสีขอโทษค่ะรู้สึกตัวแล้วนะครับคุณกันดาการดาวสีค่ะการดาวสีกิริเนศวรค่ะการดาวสีรู้สึกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาคนไข้เนี่ยไปที่ห้องพักฟื้นครับหมดเคราะห์หมดโศกกันสักทีนะแม่การดาวสีขอพระทัยเพคะท่านย่าดีใจนะที่ลูกผ่านเรื่องร้ายๆมาได้ต่อไปชีวิตลูกจะได้เจอแต่สิ่งดีๆนะขอบคุณค่ะคุณพ่อจิการฉันเป็นห่วงเธอมากเลยนะกลัวเธอจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้โชคดีนะที่เธอปลอดภัยขอบใจนะจ๊ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องนีจะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณพ่อลูกเป็นห่วงน้องจังเลยค่ะคุณการดาวสีรอดปลอดภัยมาคนเดียวก็ดีแล้วทำไมหมอถึงต้องไปช่วยแม่การดามณีด้วย
คนเลวอย่างนั้นน่ะปล่อยให้ตายซะก็ดีละไม่ได้นะครับคุณสายหมอเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาเดี๋ยวรอให้คุณการดามณีฟื้นขึ้นมาเราค่อยใช้กฎหมายจัดการกับเขาจะดีกว่าไหมครับคุณหมอคะน้องนีปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะพ้นขีดอันตรายแล้วครับแค่รอว่าเมื่อไหร่จะฟื้นนั่นเองขอตัวก่อนนะครับ